สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ทักทายจากยโสธรค่ะมาหาเพื่อนสาวค่ะมาหาเพื่อนออมค่ะก็เลยแวะมากินข้าวยูรานประจำที่เคยกินกันนะคะเจ๋ยเคยมาอยู่ยโสธรหลายปีเลยค่ะมากินไก่ย่างปลาเผาแล้วก็ข้าวปุ้นซาวค่ะร้านพ่อพงข้าวปุ้นซาวเปิดมาหลาย10ปีแล้วนะคะบรรยากาศร้านดีๆสะอาดสะอ้านบริการดีและที่สำคัญคืออาหารอร่อยมากรับประกันว่าท่านใดมาไม่ผิดหวังค่ะไม่ได้ค่าจ้างแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวค่ะขนมจีนจะบีบสดแบบนี้เลยค่ะสังเกตจากเครื่องบีบขนมจีนจ้าพี่น้องเพิ่นกะสิบีบแบบนี้เลยค่ะขายดีดีค่ะส้นต่ำส้นย่ำกะสิแบบว่าแยกโซนชัดเจนนะคะสะอาดสะอ้านอร่อยอร่อยค่ะตำไทยข้าวโพดใส่เค็มแบบแซ่บแซ่บแซ่บมากทำไมเลือดชาตักไข่เค็มไปแล้วไข่เค็มเสียคนกำลังแสบใส่เหล้าใช่ไหมคะทำมือไหมกินอ่ะเลยปกติว่ากินเลยกินเลยโอเคคลิปโออีกค่ะมาเผื่อสิ่งนี้ค่ะมาเผื่อสิ่งนี้เอามากินอะไรบ้างผัดกันจองจ้าพี่น้องขอบคุณซ่านี่ผัดกันจองนี่กะหล่ำนี่บักถั่วนี่ผัดกี่ปูแล้วก็ผัดซีเล่าร้านนี้คือแบบแซ่บยืนหนึ่งในใจกูตั้งใจมากินของคุณซ่าเลยกูได้ตั้งใจมากก็ลองมาเผื่อเดี๋ยวสำคัญตัวผิดเจอยโสธรผสมมันครั้งต้องกินทุกครั้งค่ะปลาส้มรวมกล่อมสมพอดีสักแห้งสักหลายเปิดเข้าไปคอยหลอกเพื่อนบอกยืนค่ะนั่งเสร็จแล้วอายกล้องเหรอคะนิดหน่อยมันนี่ลาบเต็มอ๋อรีเควสมากโมเมนต์มาค่ะหลักเป็นซิมน้ำเนยใส่ไปที่บอสเซอร์เอาไปเลยแข่งก่อนส่งหูโอ้คนนี้บักแข่งมาให้ก่อนยังบักแข่งแตกปอกยังบักแข่งแตกปอกอืมแซ่บข้าวหมูย่างมากเลยนี่ต้องกินเลยมันคุ้มกันปลาตัวนึงนี่หมอหนึ่งมีคนจีแบงเพลิงมากแบบนี้ค่ะมันจะกินกับผัวจีนกับผัวสองคนเพื่อนเอาส่วนมาเลยได้ค่ะหมอตาก็มั่งแต่สิกินกินเนื้อจังหน่อย
ใส่กับมะเขือตรงปลายด้วยเนี่ยแห้งยำอยู่ทำน้ำมาก่อนแล้วยังกินครบเลยไปไยำหมูย่อนี่แซ่บอยู่แล้วแซ่บแบบแซ่บแห้งแซ่บคุณน้ำอีหลีนะจ๊ะพี่น้องร้านนี้เป็นบริจาคเด้ออะไรนะคะจำกันบริจาคเด้อมากินเองค่ะจับต้องแล้วน่าดินแท้ทุกสิบาทแล้วนี่สิยิบอะไรบ้างส่วนเยี่ยมนะนั่นเองต้องมาด้านหน้าสกิลการกินไหมเขาลงล่องโอเคพลาดเนาะคุณค่ะไม่ผ่านวุ้นหัว